ผมก็อยากเห็นซาวพวกนี้แหละถูกเก็บรักษาให้ดีนะครับเพราะนี่คือมรดกของลูกหลานเราครับสุดท้ายนะครับผมจะขออนุญาตเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ประเทศไทยเรานั้นใช้มาตั้งแต่รัชกาลที่4เพราะเราเชื่อว่าครั้งใดก็แล้วแต่ที่มีการจัดงานมรสกการให้ความรู้ถือว่าเราอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์ท่านทำให้เรามีกินมีใช้มีอยู่ดีมีสุขและร่มเย็นจนถึงวันนี้ผมขออนุญาตใช้บทเพลงสรรเสริญพระบารมีขับร้องโดยในจอนบันทึกบน His Master Voice ตาหมาหน้าดำในปีพ.ศ. 2445เป็นครั้งแรกของท่านที่ท่านจะได้ฟังแบบเต็มๆเลยนะครับพร้อมไหมครับขออนุญาตให้ทุกท่านยืนตรงนะครับโดดจากท่า